どり着く大大災害。สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเจตรีวิวทอยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวของแร่ที่อยู่ในซีรีส์คิวคิวเซนไตโกโก้ไฟนะฮะก็คือนี่นั่นเองโกโก้เบสนะครับหรืออุปกรณ์แปลงร่างของโกโก้ไฟนะฮะโกโก้ไฟเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับขบวนการกู้ภัยนะครับสำหรับเนื้อหาเพิ่มเติมก็ติดตามในซีรีส์แล้วกันนะครับเรามาดูรูปร่างของเจ้าตัวโกโก้เบสนะฮะเดี๋ยวดูรูปร่างก่อนครับแล้วค่อยดูลูกเล่นนะฮะโกโก้เบสก็ขนาดดูเหมือนใหญ่นะครับแต่จริงๆก็เล็กนะฮะคือเล็กพอๆกับโครโนเชนเจอร์ครับพอๆกันเลยนะก่อนนี้พอเลื่อนมาตรงนี้ปุ๊บนี่ก็จะเองนะครับทำออกมาได้สวยงามนะครับแต่เสียอย่างคือขนาดเล็กไปอย่างว่าล่ะครับแสงสีเสียงเนี่ยเรามาดูกันเลยนะครับลูกเล่นนะเปิดตรงนี้ก่อนนะครับปุ๊บแล้วก็กดปุ่ม E นะครับคือเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างหนึ่งก่อนอักษรย่อที่เขาใส่มาตรงนี้คือ S ถ้าตามความคิดของผมก็คือคำว่า select นะฮะแปลว่าเลือกอ่ะ enter อันนี้ตัว E enter นะครับลูกศรเลื่อนก็นะเลื่อนเลือกปกตินะครับคงไม่งงอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของโกโก้ไฟนะครับแล้วเราก็มากด select เพื่อเป็นการเลือกโหมดต่างๆนะฮะ change โหมดแปลงร่างนะครับ call โหมดติดต่อสื่อสาร robot ก็โหมดการเรียก victory robo นะครับโหมดเขาก็คือการนับภายหลังนะครับเกม1ก็เป็นเดี๋ยวเรามาลองเล่นนะครับเกม1เป็นเกมเกี่ยวกับการขับรถหลบสิ่งกีดขวางนะครับเกม2เป็นเกมที่ช่วยคนตกจากที่สูงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากโหมดแรกเลยก็คือโหมดเชนนะฮะต้องสมจริงนิดนึงนี้ปึ๊บเริ่มเลยนะครับนะลองอีกรอบนะครับโอเคต่อไปหมดคอนะครับติดต่อสื่อสารนะแสงเสียงก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับในปีนั้นนะฮะโอเคอยู่เลยนะฮะต่อไปหมดโรบอทนะครับคือการเรียกวิกตอรี่โรโบนั่นเองกดเลยก็เป็นในหนังนะครับมีรถค่อยไปทีละคันนะมีเครื่องบินด้วยนะครับยังไม่หมดเอาเองน่าจะคันเดือดพาระมังแล้วค่อยประกอบร่างปุ๊บหัวปึ๊บเรียบร้อยนะนะครับต่อไปโหมดเท้าคือการนับถอยหลังก็จะมีเวลาให้เลือกนะครับ30วิ60วิ90วิ180นะครับอันนี้เป็นวินาทีนะครับไม่ใช่นาทีนะถ้านาทีนี่รอเป็นชั่วโมงเลยนะครับก็เป็นการนับภายหลังนะเรามาลองเล่นกันเลยปึ๊บความรู้สึกเหมือนเล่นเคาน์เตอร์ครับเหมือนเป็นหน่วยก่อการร้ายวางระเบิดอยู่แล้วเดี๋ยวรอตำรวจมาแก้นะฮะไม่ใช่นะก็เหมือนกันครับมันคล้ายระเบิดเลยนะดูแล้วเนี่ยก็อย่างนี้ครับรอไปจนถึงศูนย์นะครับนิดเดียวไกลแล้วตำรวจมากู้ระเบิดหน่อยพอเถอะครับเดี๋ยวจะนอกเรื่องไปกันใหญ่ไกลแล้วแล้วก็บูมนะครับสำหรับเวลาอื่นๆก็เหมือนกันครับเนาะนับพลังเหมือนกันนะแต่ไม่ขอรีวิวแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะยาวนะฮะเราไปเริ่มโหมดต่อไปกันเลยครับคือโหมดเกมนะใกล้ๆหน่อยแล้วกันยังไม่เห็นหมดเกม1ก็ขับรถหลบสิ่งกีดขวางอย่างที่ผมบอกนะอันนี้ให้เก็บนะครับแต่ถ้าเป็นไอ้ภูเขาแหลมๆนะให้หลบครับเนี่ยให้หลบนะอย่าไปชนนะครับแต่นี่ผมเล่นให้ดูนะฮะคร่าวๆครับคร่าวๆชนไปก่อน
ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม1นะฮะนะเรามาลองเล่นเกม2กันได้5สกอร์เองใช่หรือเปล่าไม่40โอเคได้สกอร์40มาดูเกม2กันนะครับเหมือนเกมใน Samsung นะฮะที่ช่วยคนล่วงมาที่แต่ละคนแต่ละคนนั่นเป็นเรือนะฮะอันนี้เป็นรถครับก็พอๆกันเลยนะฮะปล่อยล่วงไปเอื้อหลบดีช่วยดูเฮ้เอื้อค่ะปล่อยไปเหมือนจะช่วยแต่ไม่ช่วยตายครับนะก็เล่นได้เพลินดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาโหมดแปลงร่างอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเฮ้ยซอรี่เอาใหม่ๆปุ๊บโอเคนะครับลูกเล่นของ DX GoGo Base นะก็มีอยู่เพียงเท่านี้แล้วครับสำหรับการรีวิวครั้งต่อไปครับเป็นของเล่นตามกระแสอย่างแน่นอนนะครับจะเป็น DX Sengoku Driver นะครับหรือว่าจะเป็น DX Ginga Spark นะครับก็ต้องติดตามชมนะสำหรับวันนี้การรีวิวของแร่นะฮะ GoGo Base นะครับก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับI'm not sure what to do.